สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้นะครับหมายจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาทำบล็อกกันนะฮะจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็พร้อมแล้วเราจะเดินทางโดยการขับรถไปนะฮะระยะเวลาเนี่ยก็น่าจะประมาณ3ชั่วโมงนะฮะรวมระยะทางเนี่ยก็ประมาณ200กิโลเมตรนะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับไปพร้อมแล้วนะครับสำหรับทริปนี้เราก็จะเดินทางโดยการขับรถไปกลัวรถติดเนี่ยก็เลยขึ้นทางด่วนนะฮะอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็ลงทางด่วนมาแล้วนะครับก็เห็นสภาพการจราจรเนี่ยแอบรถติดนิดนึงนะครับแต่ก็น่าจะขับไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับการเดินทางไปโคราชในครั้งนี้นะฮะเราก็จะผ่าน2จังหวัดด้วยกันนะครับนั่นก็คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดสระบุรีนั่นเองนะครับเพิ่มแป๊บเดียวเราก็เข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาแล้วครับเพื่อนๆครับและตอนนี้เนี่ยใหม่ก็พาเพื่อนๆมาอยู่กันที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับและสถานที่แห่งแรกที่เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเที่ยวกันนั่นก็คือวัดหลวงพ่อโตหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาเรียกกันว่าวัดสรพงษ์นั่นเองนะฮะก็จะเห็นนะฮะว่าสถานที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยให้เราเนี่ยได้เข้าไปชมแล้วก็เข้าไปไหว้สักการะกันด้วยนั่นเองครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับหลวงพ่อโตเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยใครที่ผ่านมาก็อย่าลืมมาไหว้กันด้วยละกันนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางเข้าสู่ในตัวเมืองกันต่อครับและตอนนี้นะครับเราก็พาเพื่อนๆเนี่ยเดินทางมาอยู่กันในตัวเมืองจังหวัดโคราชหรือว่านครราชสีมาแล้วด้วยนั่นเองนะครับและสถานที่ที่ใหม่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีหรือว่าย่าโมนั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองที่โคราชนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปสักการะท่านกันนะครับปะในช่วงที่ใหม่มาเนี่ยก็ถือว่าพบค่ำแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีผู้คนมากมายที่หลั่งไหลมากราบขอพรย่าโมนะครับและอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือประตูชุมพลนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดใครที่ลอดผ่านประตูนี้ไปเนี่ยก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับในทางสู่ในวันที่2ของการทำวอล์กกันนะครับก็วันนี้เนี่ยเรายังคงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ใหม่อยู่นะฮะอยู่ที่อำเภอสูงเนินนะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเราพาเพื่อนเนี่ยมาทักกินลมชมซึ่งก็จะเห็นนะฮะว่าทัศนียภาพเนี่ยคือสวยงามมากๆแต่ว่าวันนี้เนี่ยหมายจะพาเพื่อนนะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เราได้เห็นทัศนียภาพที่สวยมากๆเลยนะฮะมาชมวิวทิวทัศน์กันวันนี้เราจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปดูน้ำตกกันนะครับตอนนี้เราเดินทางมาอยู่กันที่น้ำตกวัดกูแก้วนะครับไม่ต้องตกใจนะฮะว่าเฮ้ยน้ำตกทำไมไม่มีน้ำเลยสักแห่งนะฮะก็เรามาในช่วงที่ตอนนี้เนี่ยน้ำก็แห้งขอดนั่นเองนะฮะก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเกิดใครที่มาที่นี่เนี่ยก็มาในช่วงหน้าฝนนะฮะก็จะได้เล่นน้ำนะฮะคือก็จะได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นแบบเป็นโขดหินนะครับแต่ว่าอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเดินทางมาเนี่ยก็ดูแลผิวกันด้วยละกันนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเที่ยวเสร็จแล้วเราก็ต้องกลับบ้านกันกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่พาเพื่อนๆเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปทำบล็อกการที่โคราชนั่นเองนะฮะก็สนุกมากๆเลยกับการไปเที่ยวในครั้งนี้นะครับก่อนจะนอนวันนี้อย่าลืมดูแลผิวหน้ากันด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราออกไปข้างนอกหรือว่าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยบางทีมันก็จะมีอาการแพ้หน้าแพ้อากาศนะครับวันนี้ก็เลยเลือกใช้เป็นตัวนี้ครับผลิตภัณฑ์จาก May Ever Thailand May Ever Acne นั่นเองนะครับนี่ตัวนี้คือมันจะเป็นตัวช่วยในการปกป้องการเกิดพวกสิวนะฮะและยิ่งเป็นวัยรุ่นเนี่ยสิวเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยเราเจออะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยสิวก็ผุดขึ้นได้ง่ายแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยคือมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดเดียวของเขาเนี่ยมันจะมีสารตัวนึงนะฮะที่มาจากเอนไซม์เปลือกมังคุดนะฮะที่มันจะเป็นตัวช่วยในการปกป้องการเกิดสิวแล้วก็มีสารสกัดจากดอกไอริสนะครับที่มันจะเป็นตัวช่วยในการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็มีสารสกัดอื่นๆอีกด้วยที่ช่วยในการควบคุมความมันแล้วก็ป้องกันการเกิดยับยั้งทีเอ็กเน่ที่มันจะเป็นต้นตอของการเกิดสิวน้องสิวอุดตันหรือว่าสิวขนช้างสิวต่างๆอีกด้วยเองนะครับวิธีการใช้ง่ายมากๆเลยนี่มันก็เป็นหลอดแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆนั้นบีบในปริมาณที่พอเหมาะนะครับนี่ขนาดนี้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆทาเกลี่ยให้ทั่วผิวหน้าเลยนี่ทาตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนเป็นประจำนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวถึงแม้ว่าผิวของคุณเนี่ยจะเป็นผิวเบาบางหรือว่าผิวแพ้ง่ายก็ตามแล้วก็เนื้อครีมของเขาเนี่ยมันก็ซึมเร็วด้วยนั่นเองนะครับอ่ะสำหรับในครั้งหน้าเนี่ยหมายจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปทำบล็อกกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมใส่ใจดูแลผิวหน้าเราเกิดมาหน้าเดียวเราก็ต้องดูแลมันอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ง่วงแล้วนะครับขอตัวลาไปนอนก่อนฝันดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเวลาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมดูแลผิวหน้ากันด้วยนะจ๊ะวัยรุ่น